เรียกว่าค่ายวิภาคบ่อนซี่ส่วนต่างๆของบ่อนซี่ช่องจานิดนี้ก็คือออกลุ่มกับเป็ดปันลานว่าส่วนต่างๆของบ่อนซี่ไม่เหมือนกันตรงไหนบ้างเนี่ยค่ะก็ที่ไปเย็ดผ้ามาชมคือสังเกตกันได้หายสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องนายวัยยาเลยสไตล์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มาพบกับไปเอียดเอาคอไปเอียดจะพามาดูว่ากายวิภาคบนซี่ส่วนต่างๆของบนซี่ช่องจะนิดนะคะว่าความแตกต่างของเขาจะเป็นยังไง ระหว่างบนซี่ยกลุ่มกับเป็ดปันลานว่าส่วนต่างๆของบนซี่ไม่เหมือนกันตรงไหนระหว่างการเบยกระดูกคู่เบยตะปูลายเส้นตัวเม็ดบอนซี่นะคะพอวันนี้ก็ไปเย็ดพชาพามาดูความแตกต่างของบอนซี่ช่องจะดิบนี่ก็ตามไปดูกันได้เลยค่ะก็ไปเย็ดก็พามาชมบอนซี่ช่องสายปั่นนี่คือบอนซี่ช่วยตังหูจะดูยังไงบอนซี่เป็ดปั่นลานกับบอนซี่หกลงบอนซี่เป็ดปันลานแปลงมาจากบอนซี่ยกลุ่มก็คือตัวนี้แต่ความแตกต่างระหว่างบอนซี่ช่องตนว่าแตกต่างกันอย่างไรระหว่างยกลุ่มกับเป็ดปันลานตัวนี้คือเป็ดปันลานจะมีกระดูก49แล้วก็ลายเส้นก็49แล้วใบของเขาจะเป็นสีเขียวอันนี้คือเป็ดปันลานการของเขาก็จะเป็นสีเขียวการจะเป็นสีเขียวเข้มเนี่ยค่ะก็ดูกันว่าความแตกต่างของเขาสองตัวจะเป็นยังไงส่วนไอ้ตัวหกลงเนี่ยตัวเล็กก็จะเป็นใบของเขาจะเป็นสีเขียวกระดูกก็จะเขียวหลายเส้นก็จะเขียวหมดเลยแล้วการของเขาจะเป็นสีน้ำตาลเนี่ยการจะเป็นสีน้ำตาลช่วงนี้คือกัดสีมานิดๆก็จะมีสีชมพูข้าวๆแต่คือตอนที่เขากัดสีมาแล้วกระดูกของเขาหลายเส้นก็จะเป็นสีเขียวหมดเลยส่วนนกลุ่มตัวนี้แล้วตะปูกองโก้ก็จะวางอู้จะหม่นตรงนี้คือส่วนอู้ของเขาก็จะมีเม็ดที่ชมพูน้อนมาเล็กๆนะคะคือเม็ดที่ชมพูมานิดๆ นี่คือเขาโตเต็มทีแล้วก็จะกัดซี่มาแบบนี้แล้วที่ชมพูช่วยนะคะคือวิธีสังเกตกล้องบนซี่ช่องตัวนี้ก็คือหกลุ่งการของเขาจะเป็นสีน้ำตาลและเป็ดปันลานการของเขาจะเป็นสีเขียวเนี่ยค่ะแล้วก็เป็ดปันลานตัวนี้ก็ไปก็จะกัดสีมาเป็นสีชมพูมานิดๆแล้วคือเป็ดปันลานตัวนี้คืออีกอย่างนึงค่ะคือเป็นอกลุ่มสีแพร่งมากลายมาเป็นเป็ดปันลานนะวันนี้ไปเย็ดก็พามาจมบอนช่องตัวนี้แล้วครับวิธีสังเกตอายๆก็บอนช่องตัวนี้ก็เมื่อสีประหยัดบอกไปสีประหยัดพามาชมก็คือก็เรียกว่าคล้ายวิภาคบอนซี่ส่วนต่างๆก็บอนซี่ช่องจะนิดนี้ก็คือออกลุ่มกับเป็ดปันลานว่าส่วนต่างๆของบอนซี่ไม่เหมือนกันตรงไหนบ้างเนี่ยค่ะก็ที่ไปเย็ดผ้ามาชมคือสังเกตกันได้หายๆเนี่ยดูเป็ดปันลานจะมีกระดูก49หลายเส้น49ถ้าว่าออกลุ่มคือออกลุ่มจะมีหลายเส้นสีเขียว
ใบสีเขียวหมดเลยกระดูกก็สีเขียวแต่ว่าการจะเป็นสีน้ำตาลนี่อันนี้เป็นปันลานการสีเขียวนะครับไปยกปลามาชมร่องตัวนี้แล้วก็บนสีเนียนถ้าใครสนใจจะปลูกจะห้ามาเลี้ยงสำหรับมือไม้ก็สังเกตไม่ยากนะคะเพราะว่าตามที่ไปยัดได้แนะนำไปแล้วเพราะว่าคือจะสังเกตหายๆก็มาเลี้ยงไว้กับบ้านปลูกไว้ก็เป็นไม้เสริมมงคลได้ให้กับคนปลูกแล้วให้กับชาวบ้านนะคะเสริมมงคลเป็นไม้มงคลไม้ใบช่วยก็เป็นราชินีไม้ใบแล้วก็ถ้าใครต้องการติดตั้มเป็นอาชีพเพิ่มก็ได้เราก็ซื้อมาแล้วมาขยายปั้นต่อไปเพราะว่าก็จะได้จำนวนเยอะๆแล้วเราก็เอาไปใกล้ได้นะคะพอเขากัดซี่ออกมาแล้วก็จะช่วยมาต้นโตเป็ดตันลานนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าพอต้นก็กัดซี่มาแล้วก็ช่วยเพราะว่าข้องประหยัดคือตอนนี้อย่างเล็กๆอยู่เลยประหยัดป่าไม้ชุ่มก้อนเดียวพอทนก็ย่ายได้ประหยัดก็ป่ามาให้ดูอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าถ้าเขาโตมาแล้วคือความแตกต่างของเขาระวังหลายชุดบนใบของเขาเนี่ยค่ะดูความแตกต่างของซี่แล้วก็กล้องการใบกล้องวู้ใบอะไรเป็นเนี่ยคือหลายชนิดเนี่ยไปก็พามาชมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ไปเย็ดกับปีในหัวยาได้ทำคลิปต่อไปและก็อย่าลืมกดกระดิ่งว่าแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องในหัวยาด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้ไปเย็ดก็ลาไปแค่นี้ก่อนเราไว้เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบาย